วัสดีครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ขอยินดีต้อนรับนะครับสมาชิกทุกท่านนะครับท่านผู้นำทุกคนนะครับเข้าสู่ห้องเทรนนิ่งออนไลน์นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะมาแนะนำนะครับเกี่ยวกับการสร้างเว็บไซต์นะครับเพื่อที่จะได้ไม่ซ้ำแบบเดิมๆนะครับโดยปกติแล้วนะครับทางอัพไลน์สูงสุดนะครับก็คืออาจารย์เลียบนะครับได้มีเว็บขยายสายงานให้ทุกคนใช้นะครับแบบฟรีๆนะครับแล้วทีนี้หน้าตาของเว็บขยายสายงานก็จะเป็นแบบเดิมๆถูกต้องไหมครับทุกคนจะเหมือนกันหมดนะครับไม่สามารถที่จะเปลี่ยนธีมได้นะครับแล้วทีนี้เดี๋ยวเราจะมาสร้างความแปลกใหม่นะครับก็คือสร้างเว็บไซต์นะครับขึ้นมาเองนะครับเป็นชื่อ URL ของเราเองนะครับแล้วทีนี้ก็ทำการดึงนะครับหน้าเว็บขยายสายงานของเราเนี่ยมาใส่กับเว็บไซต์ใหม่ของเรานะครับสำหรับหัวข้อนะครับวันนี้ก็จะมีด้วยกันทั้งหมด6หัวข้อด้วยกันนะครับซึ่งอาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับแต่ก็ต้องขอบอกก่อนเลยนะครับว่าคุณจะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้นะครับไม่มีใครบังคับถูกต้องไหมครับใครอยากทำก็ทำครับใครไม่อยากทำก็ไม่เป็นไรครับหัวข้อแรกนะครับก็คือเดี๋ยวผมจะสอนสมัครนะครับการใช้งานโฮสต์ฟรีนะครับหัวข้อที่2นะครับก็จะสอนเกี่ยวกับการใส่โค้ด iframe นะครับดึงเว็บขยายสายงานของท่านเนี่ยมาแปะบนเว็บใหม่นะครับการใส่เมนูการติดต่อนะครับการใส่แบบชมร้านเสมือนจริงนะครับก็จะใช้โค้ด iframe เหมือนเดิมนะครับแล้วหัวข้อที่5นะครับก็ต้องใส่โค้ดการคลิกขวานิดนึงนะครับเพราะว่าแบบชมร้านเสมือนจริงนะครับหรือโค้ดต่างๆเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะหายากนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะป้องกันกันไว้นิดนึงส่วนหัวข้อสุดท้ายนะครับก็เกี่ยวกับการทำพวก SEO นะครับทำให้ติดหน้าแรกนะครับของ Google นะครับการเสิร์ชก็จะได้เจอเว็บไซต์ของเราง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันก่อนครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างหน้าเว็บนะครับที่ผมได้ทำนะครับก็จะเห็นได้ว่าใส่ข้อมูลผลิตภัณฑ์นะครับชมร้านจอยมาร์กเสมือนจริงนะครับเกี่ยวกับแล้วก็มีติดต่อกับนะครับตัวนี้ก็จะเป็นโค้ดนะครับที่เราใส่นะครับการชมร้านแบบเสมือนจริงโดยปกติแล้วถ้าเราจะพรีเซนต์ให้สมาชิกหรือผู้สนใจอื่นนะครับที่อยู่สาขาไกลๆเนี่ยเขาดูเขาอยากรู้ว่าหน้าตาข้างในโปรดักต์สินค้ารูปแบบมีอะไรบ้างคุณก็ต้องเข้าไปที่เว็บ coin.co ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะจับโค้ดตรงนั้นเนี่ยมาแปะบนหน้าเว็บของเราเวลาพรีเซนต์เราก็สามารถใส่ทุกอย่างได้คุณจะใส่เกี่ยวกับประกาศบริษัทลงไปก็ได้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ก็ได้นะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะสอนแบบง่ายๆนะครับแต่ใช้งานได้จริงโอเคครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันครับในหัวข้อแรก